ปเล่นไปสนุกสนานหมู่ภรรยาของไอ้หนุ่มทั้งหลายแหละที่มีเมียงามๆทั้งหลายแหละแล้วก็โดนลูกเบาของเศรษฐีทั้งสี่คนเนี่ยไปเอามาเป็นเมียบำเรอของตัวเองอย่างสนุกสนานตื่นเต้นของเขาอะนะเขาว่ามาจากนั้นมันเป็นความสุขที่ตื่นเต้นก็มีหลายผู้หลายคนตกไปเป็นเมียบำเรอตกไปเป็นผู้สนองความใคร่ของไอ้หนุ่มตั้งสี่คนนี่อยู่มาหลายมื้อหลายวันหลายเดือนผ่านไปจนกระทั่งว่าเขาทั้งสี่คนนี่ตายจากมนุษย์โลกนี่แล้วไปเป็นไปตกนรกมกไหมอยู่ในอเวจีหลายกับหลายกันหลายขวบหลายปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีหลายล้านปีต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกขุมนั่นนี่เขาอยู่ในหม้อเดียวกันนั่นในหม้อนรกนี่นะมันมีหม้อหนึ่งพอสัตว์นรกตั้งสี่ตัวนี่นะมันมีโอกาสได้อู้กันลูกพอเขาจมลงไปในปื้นหม้ออย่างกับที่เขาแกงอย่างสักอย่างนี่นะเขาใส่น้ำหม้อแกงเขาใส่น้ำนั่งๆแล้วเขาเอาแกงแล้วเอาวัสดุใส่ลงไปเนี่ยเป็นพักเป็นไม้เนี่ยพอใส่ลงไปมันบรุนมันโผล่ขึ้นมาได้กำเดียวมันก็ปิกจมลงไปแถมโผล่ขึ้นมาได้กำเดียวมันก็ปิกจมลงไปแถมเอะทีนี้ไอ้เปรตทั้งสี่ไอ้เปรตว่ามันน่ะเปรตทั้งสี่ตัวนี่ที่ตกนรกอยู่เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็ใครอู้แต่นึกสำนึกผิดสำนึกแล้วว่ามันบ่ดีอย่างใดตีตัวเองได้กระทำมาในอดีตในเมื่อเป็นมนุษย์นั่นอยากจะเลิกอยากจะกระทำความดีขึ้นขึ้นมาได้ว่าเขาจะประกาศกรรมนี่ออกมาน่ะเพราะว่าอยู่ในน้ำเดือดมันประกาศบ่ได้พอโผล่ขึ้นมาจะประกาศอันน่ะจะประกาศว่าจะได้ตัวที่หนึ่งโผล่ขึ้นมามันจะประกาศว่าทุตชีวิตะชีวิมหาเยสันโนนะทะธามหาเสวิชมาเนสุโพเคสุทีปังนากรรมหะอัตโนเนี่ยโอ้มันยาวนักแกลุเนี่ยแต่ว่ามันว่าได้บทเสี้ยงนะมันตั้งใจจะว่ามันตั้งใจจะว่านะทุตชีวิตะชีวิมหาเยสันโนนะทะธามหะเสวิชมาเนสุโพเคสุทีปังนากรรมหะอัตโนจะว่าให้มันสุดกรรมอย่างเงี้ยมีกรรมแปลว่าเมื่อเขายังเป็นมนุษย์มีโภคสมบัติมากมายแต่เขาก็บ่ได้ฮือตานบ่ได้ทำติตัวเองเฮ้ยบ่ได้ฮือตานบ่ได้ทำฮือเป็นตีเปิ่งแก่ตัวเองเลยจึงได้มารับความทุกข์ทรมานอันเลวทรามถึงปานนี้อยากจะว่าอย่างนี้แต่พอว่าขึ้นมาทูสต่ออันน่ะได้กรรมเดียวทูยังว่าทูยังบ่สุดนะทูนะหมายจะว่าทูชีวิตานั่นน่ะทูเพราะว่าแต่เอมปิ้นจะลินลงไปในมอนาหกบ่เหมือนสักหน่อยว่าได้ทูเหตุกรรมเดียวคนแรกว่าได้ทูกรรมเดียวแล้วก็จมลงไปจมลงไปแถม 60,000 ปีโอ้ลงไปตั้งปื้นนี่เมินน่ะ 60,000 ปีแล้วก็โม่งลงขึ้นมาจะว่าแถมน่ะก็ว่าได้ว่าตึกเนี่ยทุนั่นน่ะมันได้ก็ว่าทุนั่นน่ะนี่พอตัวที่เป็ดตัวที่1ว่าทุนี่มาเป็ดตัวที่2มันก็ใครว่าเหมือนกัน
เปรตตัวที่สองมันก็ใครว่าแต่เนื้อใครว่าเขาตกนรกมกไหม้เป็นเวลานานถึง 60,000 ปีแล้วเมื่อใดเขาจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีไม่จะว่าอย่างอี้นะก็เลยว่าสัทธิวัสหัสสานิปริปุณานิสัพพโสนิเยนิระเยปัจจมานานังกถาอัตอันโตภวิสตินะว่าให้ทีบ่ได้ว่าสุสกรรมหมายจะว่าสัทธิวัสสหัสสานิปริปุณานิสัพพโสนิระเยปันปัจจมานานังกถาอันโตภวิสติมากองว่าสะอิตอันจมลงไปเลยบ่ได้ว่าสัทธิสกรรมบ่ได้ว่าสัทธิวัสสหัสสานิบ่ได้ว่าสกรรมว่าแค่สะตัวเดียวแล้วก็จมลงไปถึง 60,000 ปีก็เลยได้ยินเสียงทุได้ยินเสียงเพศตัวที่สองว่าสะเพศตัวที่สามโพมงลงขึ้นมาหมายจะว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติตทาหิปะกะตังปาปังมะมะตุยหันจะมาลิสาจะว่าอย่างอี้อีนะไม่มีที่สุดสิ้นดอกเมื่อไรเล่ามันจะสิ้นเวรสิ้นกรรมที่พวกเราได้กระทำอย่างชั่วช้าอันสาระเร็วถึงเพียงนี้เพื่อนเอ๋ยไม่จะว่าอย่างเอี้ยไม่จะอู้กันนั่นหรอกนะตัวที่หนึ่งนะคือใจว่าจะว่าจะบอกให้เพื่อนนะว่าเมื่อเขายังเป็นมนุษย์มีโภคสมบัติมากเขาก็บ่ได้ทำบุญทำทานเป็นให้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองเลยจึงได้มารับความชั่วช้าสาละเร็วถึงเพียงนี้เปรตตัวที่สองหมายจะว่าเขาตกนรกมกไหม้เป็นเวลา 60,000 ปีแล้วเมื่อไรจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีก็ยังกับหมู่เขาทั้งหลายบางผู้บางคนน่ะนะที่ได้รับทรมานอยู่เนี่ยบ่แจ้กล้าเฮานะเพศมันก็เคยว่ามาแล้วเฮานี่จะได้น้อมีแต่ความทุกข์ยากความลำบากมาได้จะสิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีอย่ามากรรมแตะกรรมว่ากรรมอย่ามาบัสะบ่วางกรรมแล้วกูนี่เนี่ยเพศทั้ง3ตัวก็ว่ากันไปแล้วมาถึงเพศตัวที่4โมงลงออกจากน้ำห้อนขึ้นมาไม่จะเอิ้นไม่จะเอิ้นให้เจ้าหมู่ฟังว่าถ้าเขาได้เกิดไปเป็นมนุษย์แถมเขาก็จะได้รักษาศีลเฮือตานทำบุญเมตตาภาวนาเนาะจะเอิ้นให้เปื่อนฟังอย่างนี้ว่าโสหังนะนูอิโตคันตวอิโตคันตวาโยนิงรัฏฐานะมานุสิงวะทันยูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหงโสอีกกรรมเดียวนึงหมุนจมลงไปดิ่งลงไปถึง 60,000 ปีกว่าจะพองลงขึ้นมาถึงว่าได้ก็โสบัดตันได้ว่าหังโนนะอิโตคันตวาโยนิงรัฏฐานะมานุสิงวะทันโยศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหงมาได้ว่าอย่างอีสักคำมาได้ว่าเฮาเนี่ยนะถ้าเฮาเกิดไปเป็นคนแถมกรรมเฮาจะเป็นคนฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำเพ็ญบุญกุศลฮือนักตากบัตันได้ว่าสักคำก็ต้องจมลงไปแถมอันนี้เป็นผลวิบากเป็นผลของกรรมที่ได้
ได้ใจความคิดที่ว่าเฮามีทรัพย์สมบัติมากมีเข้าของเงินทองก็เยอะเหตุจะใดเฮาบ่ไปเสาะหาความสุขสนุกสนานที่มันตื่นเต้นฮึได้ความม่วนอกม่วนใจได้อย่างสะอกสะใจนะแล้วเขาก็ปากันไปทําในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียคนอื่นอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นศีลข้อที่3ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นตะเกียเนาะก็เลยไปเกิดเป็นเพศจุ๋มอยู่ในหม้อนรกมองลงขึ้นมาจะว่าคําว่าโสหังบ่ทันได้ว่าสักจะว่าโสหังว่าจะว่าทุสสะชีวิตก็บ่ทันได้ว่าสักคําแล้วเขาก็ต้องจมลงไปเพราะวิบากกรรมตัวนั้นมันดันเฮ้อลงไปก็เลยได้ว่าเหี้ยคนละกรรมละกรรมคนที่1ว่าทุคนที่2ว่าสะคนที่3ว่านะคนที่4ว่าโสไม่ใช่คนกับตัวกันเนาะตัวที่4ตัวที่1ที่2ที่3ที่4ก็เลยมาเป็นคาถาเออคาถาผีกลัวนะนี่ทุสะนะโสทุสะนะโสทุททหารสระอุสอเสือสระอะนอหนูสระอะสระโอสอเสือทุสะนะโสตะกอนเป็นละอ่อนเคยไปหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าที่เปิ้นตีเข้ากันเนี่ยเปิ้นตีเข้านอนตงตีเข้าหันปออุ้ยคนหนึ่งเปิ้นเอาไม้เปิ้นเอาไปถากเอาไปเอาไม้แป้นหมอกฝ่ามือนี่นะแล้วเปิ้นก็เอามินเอาก้อนทานเนี่ยมาเขียนติดไม้แป้นนั่นมาเขียนที่ไม้แป้นแล้วเปิ้นเอาไปปักไว้สี่แจงของเข้าสี่แจงของเข้าสี่แจงสี่แจงตะล้างมีคัดตะแหลวเฮะแล้วก็เอานั่งเข้าติดถามว่าปุ้ยเป็นอย่างนี้เป็นบอกว่าคาถาป้องกันผีเบอร์ผีมาลักเข้าเบอร์ผีมาลักเข้าในตารางในคู่เดี๋ยวนี้มีเนี่ยเนาะน่ากะผีลักกินเข้าตุสะนะโสวะก็จำได้ตั้งแต่มาอันมาแล้วก็มาซ้อหาว่าตุสะนะโสมันคือมันยังตุสะนะโสมันคือมันยังก็สงสัยตั้งแต่เป็นละอ่อนมาก็หามาปะแต่ว่ามันซื้อนี่ตุสะนะโสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาทั้งหลายลองพินิจพิจารณาวิบากกรรมเกิดจากการกระทำผิดในศีลข้อที่3คือกามเมสุมิจฉาจารตายไปทุกนรกเป็นเพศอยู่เป็นสัตว์นรกอยู่จมอยู่ในหม้อ 60,000 ปีในนรกโผล่ขึ้นมาจะอู้อะอย่างสัก 2-3 กรรมบ่ได้ก็อู้บ่ได้อู้ได้แค่กรรมเดียวคือทุแล้วก็แหมคนก็สะแหมคนก็นะแหมคนก็โสตุสะนะโสพอจะอ่านต้องระมัดระวังกรรมตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากข้อที่4ก็ถ้าว่าเขาไปมัวประมาทเลินเล่อเผลอไปอู้ในสิ่งที่บ่ดีใจกรรมอู้ของเขาไปทำลายคนอื่นทำลายคนอื่นผลนั่นจะทำให้เขาได้รับการสอดเสียดจากคนอื่นเป็นคนหยาบจ้าเป็นคนเพ้อเจ้อกำอู้กำจ๋านี่อู้ไปเลยอ่ะมันไม่สารละจ
แต่ถ้าเมื่อเป็นคนอู้บัดชัดถ้อยชัดกำเป็นคนมีกลิ่นปากเหม็นเป็นคนมีหูหนาตาเลวิกลวิกการเวลาจะอู้จะจ่าอันยังก็บ่มีไผเชื่อในคำอู้คำจ่าแล้วก็เป็นคนที่จะมีนิสัยที่จะใช้วาจาหยาบกำอู้กำจ่าอย่างก็ขิงห้าบาไอเออะมะเถิงก็เป็นกูเป็นมึงเป็นหมาเป็นแมวเป็นอันยังคนประเภทนี้นี่เขาจะหันได้บ่อยๆมันเป็นนิสัยของเขาอะนะเป็นนิสัยของเขาจะอู้จะจ่ากำอู้กำจ่าเนี่ยบ่มีหางเสียงบ่มีกำอู้ที่จะน่าฟังโอ้ได้ยินแล้วสะดุ้งยกนะอู้จากันแต่ละทีนี่ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมหยาบทั้งนั้นคนประเภทนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยผิดศีลข้อที่4เนี่ยพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคนประเภทนี้นี่วิบากกรรมจะทรงให้เป็นคนอู้บ่ชัดเจนบ่ชัดถ้อยชัดคำเป็นคนที่มีกลิ่นปากอันเหม็นเป็นคนมีหูหนาตาเลเป็นคนวิกลจริตเป็นคนที่อู้จ๋าบ่มีไผเคยเจือหน้ากำอู้บ่เจือกำอู้กำจ๋าเขาตั้งใจจะอู้แต้แต้อู้จริงๆเขาก็ว่าอู้บ่แต้อู้บ่จริงเป็นกำอู้เล่นอย่างนี้เป็นคนที่มีวาจาหยาบจะอู้มันยังก็ไปบอกว่าคนผู้รักผู้ใหญ่บ่มีสัมมาคารวะตั้งแต่น้อยๆมาละคนประเภทนี้บ่มีสัมมาคารวะตั้งกำอู้กำจ่าใจอำนาจขาดคนที่มีความเคารพนับถือใจอำนาจว่าไร้อำนาจไร้อำนาจวาสนาขาดคนเคารพนับถือเพราะว่าเป็นคนเคยผิดศีลข้อที่ว่าพูดปดพูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่อันนี้ก็ว่ากันบ่อยๆแล้วจะได้ว่าต้องเอามาว่าแถมมันก็ยังก็เฮากินข้าวนี่เฮายังกินตึงวันน่ะวันนี้กินวันนี้ลูกเจ้ามากินแล้วถึงกลางวันมาอยากแถมหม้อนี่ก็กินแถมก็กินข้าวนั่นน่ะแมลงมาก็ยากทำอ่ะกินทำอ่ะก็กินข้าวนั่นอ่ะเขากินให้มันร่างกายมันอิ่มลงอันนี้กำลังการพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นได้มาบอกมากล่าวหมู่เฮาทั้งหลายนี่กำลังเขาเอาอาหารมาให้เฮาเนี่ยมื้อนี้เอาอาหารประเภทนี้มาวันนี้ทุลุงเอาจอประกาศมาให้วันผูกทุลุงนั่นเอาแกงเอาแกงอย่างว่างนี่แกงดอกหมากมาเฮ้อเนี่ยเนาะแฮมตัวหนึ่งเอาแกงเอาแกงผักกาดมาเฮ้อแฮมตัวหนึ่งเอาน้ำพริกมาตัวเน่ามาเฮ้อตัวเน่าเมื่อถ้าจะเอาไปเอาปลาเงี้ยวเนอร์มันผูกนี่โอ้เนาะเสียดายบัตตันได้ไปฉันเข้าเตียนดอยลอยเนาะวัดอย่างก็แหว่าตะกี้เนี่ยผมลืมไปละวัดหม่อนห้อยแก้วโอ้ของกินบุญไทยจะล้ำขนาดเนอะจะได้กับไผอยู่ตำปุ้นกินเพื่อจำเนอะไผไปก่อนก็วันพรุ่งนี้ไปวัดหม่อนห้อยแก้วไปยกชัดพระธาตุเจดีย์ไปเอามือไว้วันหน้าวันตาเพิ่นจะมาไส้มือเอาลูกที่ดอยนางแก้วอ่ะมาได้บ่ฮู้จ้ะนะก็ว่ากันไปฮะน่ะโอ้กี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้ชั่วโมงปลายกันนะญาติโยมทั้งหลายโอ้ลำพึงลำพันมานี่วันนี้ทุลุงแก้วหายแซ่บแถมแล้วนี่ทุลุงแก้วนี่อันยังจะได้หายบ่อยหาทุลุงแก้วนี่วันผูกเธอจะไม่ได้ไปตัวเหี้ยก้าน่ะขาดตุลุงแก้วขาดตุลุงแก้วก็ยุ่งกันเนาะ
ปในมีไผไปเป็นโคศกพุ่นไปเป็นกู่ทุลุงยองวันผูกเนอร์พี่น้องญาติโยมเฮาทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาก็ไปกันไปร่วมกันที่วัดมนต์ห้วยแก้วเนาะญาติโยมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี่ก็บอกว่าสรุปเนาะสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี่เนาะสรุปให้ฟังว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเดือน4เป็งเฮาก็ทานกันเข้ากันน้ําข้าวจี่ข้าวหลามกันตามจารีตประเพณีใครที่เคยทานกันเข้าแล้วก็เอากะข้าวเปลือกข้าวสารไปก็ได้เนาะถ้าบ่ได้ไปกําเตือก็พรุ่งนี้ก็เอาไปวัดไผวัดมันใกล้ไหนไปหั่นไปทานกันเข้ากันน้ําเพื่อบรรพบุรุษของเฮาเปิ้นได้มอบมรดกตกทอดไว้ให้เฮาก็ไปตอบบุญแทนคุณของเพิ่นเข้าอุ่นแกงฮ้อนได้กินข้าวใหม่น้ําหวานแล้วตานขันข้าวขันน้ําไปให้เพิ่นเป็นการกระทํากรรมดีที่เรียกว่ากุศลกรรมหรือว่าบุญญกรรมเมื่อเฮาได้ทําบุญทํากรรมมานี่ทํากรรมอันดีแล้วกรรมดีนี่ก็นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นมันก็จะไปช่วยปิดช่วยบังช่วยทัดทานกรรมบดีของเฮาที่ได้ทํามาไว้แล้วนั่นคือมีโอกาสลดหย่อนผ่อนไปในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นอโหสิกรรมขึ้นมาก็ว่าได้เพราะว่าเฮาทําดีไว้นักบาปกรรมเล็กๆน้อยๆก็จะหายไปบาปกรรมใหญ่ๆจะหายไปก็ต่อเมื่อเฮาได้ทําบุญใหญ่ๆพุ่นต้องเอามากันอย่างนี้เอามาทดแทนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาหักล้างกันมันหายมันบ่หาย ส่วนใดก็ส่วนนั้นส่วนความดีก็คือความดีส่วนความบ่ดีก็คือความบ่ดีถ้าเฮาทําดีนักเฮาก็มีความสุขสบายเหมือนเฮาทําบ่ดีมานักเฮาก็มีความทุกข์ความทรมานได้เหมือนมันอย่างเงี้ยข้อที่เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าที่ควรจะหลีกเว้นนั่นก็คือเว้นจากการทําร้ายผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่นทำร้ายให้ถึงกับเสียชีวิตพิกลพิการทำร้ายด้วยทางวาจาก็คือไปแจ้งไปด่าไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอันนี้ก็งดเว้น